องค์กรสภาอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรมแห่งประเทศร่วมกับองค์กรสภาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยชมรมรักถิ่นสยามชมรมส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจไทยสู่สากลและสมาคมสยามชาแนลเส้นทางของข่าวสารและก้าวเดินสู่ดวงดาวจัดงานแถลงข่าวความพร้อมการจัดงานแฟชั่นโชว์ผ้าบารัตสู่สยามงดงามสานสัมพันธ์ประจำปีพุทธศักราช2565เพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่างไทยและอินเดียที่มีมาอย่างยาวนานให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นรวมทั้งภายในการจัดงานดังกล่าวยังได้ให้มีพิธีมอบรางวัลสานสัมพันธ์บารัตสู่สยามผ้างาม2แผ่นดินเพื่อมอบให้แก่บุคคลองค์กรที่มีส่วนในการช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยและอินเดียโดยได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงปานวาดสุขสวัสดิ์ปนัดดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงอดิศรอุดมเดชเป็นประธานในพิธีสวัสดีค่ะก่อนอื่นก็สวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านแล้วก็สวัสดีสื่อทุกสำนักนะคะดิฉันดร.กัญจิสาแสงปัทวีนันในนามผู้อำนวยการองค์กรสภาอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็บอร์ดผู้บริหารเครือข่ายภาคีขององค์กรนะคะก็วันนี้ก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่สื่อให้ความสนใจนะคะมาที่งานตรงนี้วันนี้ก็จะพูดถึงแฟชั่นนะคะผ้าบารัตสู่สยามงดงานสารสัมพันธ์นะคะปารตะไทยอินเดียค่ะภายในงานนะคะรายละเอียดเลยก็จะมีการสารสัมพันธ์นะคะวัฒนธรรมของไทยแล้วก็อินเดียก็จะมีการเดินแฟชั่นโชว์เป็นผ้าไหมไทยแล้วก็สาลีอินเดียตรงนี้นะคะสิ่งที่พี่จะพูดถึงท่านนะคะพี่ก็ได้ติดตามผลงานของท่านแล้วก็ท่านก็ให้เกียรติร่วมงานหลายๆองค์กร นะคะและพี่ประทับใจในความเป็นท่านเพราะว่าล่าสุดพี่ก็เชิญท่านขึ้นรับรางวัลวารีคุณชรขององค์กรเราอยู่แล้วนะคะแล้วก็ด้วยบุคลิกภาพได้ความงามแบบไทยๆตรงนี้มันเป็นการที่ตอบโจทย์นะคะที่จะเรียนเชิญท่านมาเป็นประธานค่ะรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจนะคะที่ได้รับเชิญมาเพราะว่าจริงๆก็คงเหมือนผู้หญิงทุกคนนะคะที่ชอบการแต่งตัวแล้วก็เนื่องจากตั้งแต่เด็กๆเนี่ยค่ะก็ได้ดูภาพยนตร์อินเดียและมาตามแล้วก็เสื้อผ้าแต่ละชุดเนี่ยสวยมากก็เลยมีโอกาสได้มาพบเจองานที่ว่าได้ผ่านเห็นในเรื่องของเสื้อผ้าเรื่องความแตกต่างระหว่างทางอินเดียแล้วก็ทางไทยเนี่ยนะคะก็จะเป็นโอกาสที่ดีที่ได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างนะคะแล้วก็ดูเรื่องการผลิตเรื่องวัฒนธรรมเรื่องประวัติความเป็นมาของผ้าต่างๆก็ต่างกันยังไงนะคะอย่างจริงๆอย่างผ้าของไทยในสมัยโบราณนะคะเราก็ได้ส่งไปถิ่นที่ทางอินเดียนะคะอันนี้ก็คือเป็นความรู้เล็กๆที่จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมด้วยเบื้องต้นที่ทราบมาก็คือไปแจกรางวัลนะคะผู้ที่มีความสามารถในด้านต่างๆแล้วก็จะได้ร่วมชมแฟชั่นการเดินแฟชั่นในงานสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวรัตยาเมธินนะคะเป็นที่ปรึกษาขององค์กรเป็นอีกส่วนหนึ่งของภาคีของคุณโอมกับคุณดีเจนส์นะคะแต่ว่าปุ๊กเป้ก็จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ค่อนข้างที่จะมากในส่วนของเบื้องหลังในการวางแผนค่ะก็ในส่วนของงานที่เกิดขึ้นนะคะนอกจากจะมีกล่าวเสริมจากหม่อมนะคะนอกจากจะมีการเดินแบบแล้วก็จะมีกิจกรรมแล้วก็การแสดงที่เป็นการถ่ายทอดให้เราเห็นวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนระหว่างอินเดียไทยนะคะก็คือจะเป็นคนไทยที่ไปเรียนเต้นแบบนาฏยำเป็นนาฏศิลป์แบบอินเดียมาเต้นให้เราดูหน้าไทยหน้าจีนๆในไทยแต่ว่าเต้นแบบนาฏยำนะคะแล้วก็จะมีการแสดงอื่นๆที่ขออุบไว้ด้วยเพื่อเป็นสีสันในงานค่ะคือนอกจากจะมีการมอบรางวัลแล้วก็มีการเดินแบบแล้วก็ยังมีไฮไลท์อื่นๆที่จะเป็นสีสันในงานของคนที่เข้าไปชมงานในวันนั้นด้วยค่ะอยากให้ทุกคนได้สัมผัสบรรยากาศที่ความเป็นมาความยาวนานระหว่างสารสัมพันธ์อินเดียไทยซึ่งบางคนไทยจริงๆแล้วในที่นี้ไม่ได้จำกัดแค่อินเดียนะคะในเรื่องของผ้าแล้วเนี่ยเนื้อหามันก็จะเกี่ยวกับในส่วนของทางมุสลิมอิสลามด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวผ้าเนี่ยถ้าเรามองไล่ยุคอย่างที่หม่อมกล่าวมาตั้งแต่สมัยอยุธยา
ไล่ลงมาจนสมัยก่อนรัตนโกสินทร์รัตนโกสินทร์เราจะได้แบบอย่างผ้าจากอิสลามซึ่งตัวอย่างผ้าลายอย่างนะคะเราจะเรียกว่าผ้าลายอย่างอันนี้ก็จะมีลักษณะการออกแบบมาเป็นต้นแบบของผ้าบาติกในปัจจุบันด้วยค่ะได้เรียนรู้ด้วยค่ะแต่ไม่หนักเชิงวิชาการมากค่ะเอาแบบว่าสบายสบายแล้วก็เป็นรีแลกซ์ตามลักษณะของสไตล์การ่าดินเนอร์ค่ะสวัสดีค่ะพรกนกนิยมศิลป์ค่ะเป็นประธานกิจกรรมศาสตร์ขององค์กรนะคะได้รับเกียรติจากท่านประธานคุณดร.กันทิชานะคะให้เข้ามาร่วมในส่วนภาคขององค์กรนี้และงานนี้ดิฉันคิดว่าเป็นงานที่ดีมากๆเลยในการนำผ้าบารัตของอินเดียกับผ้าไทยเนี่ยค่ะที่ค่อนข้างจะมีลักษณะคล้ายคลึงกันแต่ด้วยรูปลักษณ์แล้วก็การตัดเย็บเนี่ยอาจจะต่างกันในลักษณะของการพรีเซนติ้งแต่ว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยดิฉันคิดว่าความที่มีสีสันของอินเดียกับของไทยเนี่ยเราเข้ามาร่วมกันเนี่ยถือว่าเป็นงานที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะนางสาววิลดานะคะเป็นพลุมก็เป็นประธานกรรมการบริษัท PD Liver Brand นะคะในนามของน้ำหอมซีดนะคะซึ่งวันนี้ก็ตื่นเต้นมากเลยแล้วก็มีความภูมิใจมากนะคะที่ทางท่านด็อกเตอร์นะคะได้เรียนเชิญมาให้ร่วมงานนี้นะคะรวมทั้งองค์กรสภาอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะและองค์กรสภาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยด้วยค่ะก็ในงานนี้นะคะได้พาเหล่าผู้นำแบรนด์นะคะมาเดินแบบด้วยกันเราจะมากันในทีมชุดสารีค่ะเพราะว่ามีความชอบนะคะอยากที่จะร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมอินเดียร่วมกับวัฒนธรรมของไทยด้วยค่ะสวัสดีครับอาจารย์ประตูรพรแท้กงผู้อำนวยการกองประกวดมิสเตอร์สตาร์จังหวัดปทุมธานีและฉะเชิงเทราครับวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยที่ได้เข้ามาร่วมงานกับทางคุณน้ำปูนนะครับผมเองเนี่ยได้มีโอกาสติดตามแล้วก็ชื่นชมทางผู้จัดงานเป็นอย่างสูงวันนี้ได้มีโอกาสเข้าร่วมภายในวันงานเนี่ยผมก็จะส่งเสริมน้องๆนางงามไม่ว่าจะเป็นมิสแกรนด์นายแบบมิสทัวริซึมเวิลด์ต่างๆหรือว่าทูตสิ่งแวดล้อมที่จะมาเดินแบบการประกวดแล้วก็ให้น้องๆเยาวชนของเราเนี่ยได้สวมใส่ผ้าไทยนะครับให้เป็นที่ชื่นชมต่อสายตาของสาธารณชนว่าผ้าไทยของเรางามขนาดไหนรวมถึงผ้าบารัตไทยเดียด้วยที่เราจะได้มาสานสัมพันธ์กันประเทศของเรานั้นเป็นประเทศที่งดงามนะครับรวมถึงการที่ได้สร้างสานสัมพันธ์นั้นเป็นสิ่งที่ดีว่าประเทศไทยของเราเปิดรับและต้อนรับนะครับชาวอินเดียด้วยนะครับขอบพระคุณครับในส่วนของผ้าไทยครับก็จะเป็นผ้าไทยประยุกต์ไม่ว่าจะเป็นผ้าลายคราบต่างๆหรือว่าผ้าทอจากภาคอีสานภาคเหนือเราจะนำมาประยุกต์สร้างสรรค์ลงบนตัวของน้องๆที่จะให้สู่สายตาสาธารณชนครับว่าผ้าไทยของเรางดงามจริงๆแล้วก็ความเป็นมาของผ้าไทยนั้นถักทอมาด้วยเรื่องราวสตอรี่ต่างๆมากมายวันนั้นจะได้เห็นความงามของผ้าไทยที่จะอยู่บนตัวของน้องๆจะเดินบนเวทีให้ทุกคนได้เห็นอย่างแน่นอนครับผมสวัสดีครับผมนายแพทย์ธีรเชษฐ์ผู้สันติสัมพันธ์ครับประธานฝ่ายนำเสนอผลงานองค์กรนะครับก็เป็นนิมิตใหม่อันดีนะครับที่ทุกท่านมาร่วมงานนะครับก็ต้องขอบคุณสื่อมวลชนนะครับที่มาแสดงให้สังคมโลกเห็นว่าในทั่วโลกเนี่ยมีสงครามที่วุ่นวายนะครับทั้งสงครามยูเครนหรือว่ามีเทรดวอร์ว่าอย่างปัจจุบันเนี่ยตลาดหุ้นที่ขึ้นๆลงๆนะครับแต่ก็ให้สังคมส่วนใหญ่เห็นนะว่าณมุมหนึ่งของสังคมเนี่ยประเทศอินเดียกับประเทศไทยสามารถอยู่กันอย่างสงบสุขและสามารถแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอันดีงามด้วยกันได้ครับแล้วก็แสดงให้เห็นว่ามีการเชื่อมโยงวัฒนธรรมเชื่อมโยงภูมิปัญญาแล้วก็ถ่ายทอดสิ่งที่ดีงามต่อไปให้สังคมรุ่นหลังได้เห็นครับสวัสดีค่ะขออนุญาตแนะนำตัวนะคะชื่ออมรรัตน์สันนุจิตนะคะเป็นคริสเทียนเดสพีดิลเลอร์แบรนด์นะคะแล้วก็เป็น CEO น้ำหอมแบรนด์ซีดนะคะแล้วก็ดีเรคเตอร์ออฟเซลส์ for exportสำหรับมาร์เก็ตติ้งนะคะสำหรับของบริษัท CEO น้ำหอมซีดวันนี้จะว่าตื่นตันแล้วก็ดีใจเป็นอย่างมากนะคะน้ำตาจะไหลเลยก็พูดได้เพราะว่าครั้งหนึ่งเคยเป็นทูตวัฒนธรรมก็คือเป็นมักุเทศภาษาเยอรมันแล้วก็ทำหน้าที่ถ่ายทอดเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์และก็แนะนำนักท่องเที่ยวถึงวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
ของประเทศไทยให้ประจักษ์แก่ชาวโลกมาแล้วและวันนี้นะคะก็ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทและดีลเลอร์รายใหญ่ของบริษัทมาประจักษ์อีกครั้งว่าเราเป็นในนามคนไทยคนหนึ่งครั้งหนึ่งเราเคยเป็นตัวเล็กๆแต่ครั้งนี้เราได้รับเกียรติจากองค์กรทั้งสององค์กรให้มาเดินเฉิดฉายและทำหน้าที่เป็นวัฒนธรรมตัวแทนของประเทศไทยสื่อสารสัมพันธ์เกี่ยวกับเสื้อผ้านะคะคอสตูมซึ่งอินเดียและประเทศไทยตั้งแต่ประวัติศาสตร์ถ้าเกิดเราได้เรียนประวัติศาสตร์นะคะจนถึงปัจจุบันนี้เราก็รู้ว่าเราคล้ายๆเป็นพี่น้องกันสายสัมพันธ์ยาวนานไม่ใช่เฉพาะเครื่องเทศที่ทุกคนรู้จักนะว่าประเทศไทยรู้จักอินเดียนามเครื่องเทศหรืออาหารเป็นส่วนใหญ่แต่ครั้งนี้คือว่าทำการแต่งตัวระหว่างสองประเทศอะค่ะซึ่งประทับใจมากที่รับเกียรติในงานนี้ค่ะคือเรานั่นแน่ใจนะว่าแบรนด์ของเราเป็นแบรนด์น้ำหอมซึ่งตอบโจทย์มากเกี่ยวกับความงามและตอบโจทย์มากเกี่ยวกับผู้หญิงที่เพิ่มเสน่ห์ซึ่งเสื้อผ้าเป็นเครื่องประดับชนิดหนึ่งและเป็นประเพณีขนบธรรมเนียมประเพณีอยู่แล้วแล้วน้ำหอมกับผู้หญิงกับความงามกับเสน่ห์ไม่สามารถแยกกันได้ค่ะเป็นเซอร์ไพรส์แน่นอนว่าเราจัดรีมให้กับเราผู้นำของแบรนด์นะคะเป็นรีมทีมเดียวกันและชุดอินเดียที่เราเตรียมเนี่ยค่ะเป็นในรูปแบบเดียวกันและเป็นสิ่งที่เราประทับใจมากแน่นอนถ้าเกิดเราพูดถึงประเทศอินเดียชุดสาลีค่ะก็สำหรับการจัดงานนะคะก็จะจัดวันที่24กรกฎาคมนะคะที่จะถึงนี้นะคะติดต่อได้ที่เพจขององค์กรสภาอนุรักษ์ศาสนาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเลยค่ะก็จะมีลงรายละเอียดต่างๆตรงนี้ให้ครบถ้วนเลยค่ะค่ะก็อยากให้ทุกคนได้มาในงานนี้นะคะสำหรับคนที่ชอบทั้งเรื่องแฟชั่นเรื่องความสวยงามแล้วก็เรื่องศิลปะวัฒนธรรมก็ยินดีเรียนเชิญทุกท่านนะคะที่จะได้เข้ามาเรียนรู้ร่วมกันค่ะก็คือเพื่อเปิดโลกทัศน์ของทุกท่านด้วยนะคะ